สวัสดีครับเลขผลโหวตที่ได้รับการเลือกไปก็คือคลิปจัดเทียร์สาวๆนั่นเองและตอนแรกผมคิดมานานมากว่าจะจัดเทียร์ลิสต์ยังไงดีจะจัดความเก่งจัดจากความสวยหรือจัดจากความชอบดีและสุดท้ายผมก็เลยจัดตามความชอบของเพื่อนๆดีกว่าและผมก็เลยเปิดโหวตมันซะเลยและให้เพื่อนๆได้มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเหมือนที่ผมเคยทำในคลิปสมัยนู้นถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับโดยที่ในคราวนี้มีคอมเมนต์มากกว่า600คอมเมนต์กันเลยทีเดียวครับโดยหัวข้อที่ผมถามเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆชอบตัวไหนมากที่สุดนั่นเองและใช่ครับในคลิปนี้เราจะอยู่กับคลิปเทียร์ลิสต์ตัวละครที่มีคนชอบมากที่สุดโดยแบ่งออกมาเป็นเทียร์ลิสต์ตั้งแต่เทียร์ S คือเทียร์ที่มีคนชอบมากที่สุดเรียกได้ว่าเป็นตัวที่มีคนรักมากที่สุดเทียร์ A คือเทียร์ที่มีคนชอบเยอะมากๆแต่น้อยกว่าเทียร์ S เล็กน้อยเทียร์ B คือเทียร์ที่มีคนชอบกลางๆเทียร์ C คือเทียร์ที่มีคนชอบเป็นส่วนน้อยแต่ก็มีเทียร์ D คือเทียร์ที่เองมาจากไหนฟะและหลังจากที่ผมนับมามากกว่า600คอมเมนต์เสร็จแล้วนับทุกคนจริงๆฮะกดหัวใจมือพังเลยทีเดียวรอบนี้ซึ่งผมนับเสร็จประมาณ4:00 นะครับถ้าใครมาหลังจาก4:00คือผมไม่ได้นับแล้วนะโดยที่เราจะเปิดกันตั้งแต่เทียร์ดีกันก่อนเลยครับหรือก็คือเทียร์เองมาจากไหนฟะโดยที่ตัวแรกคือสกิปปี้ยูรินอลผมเขียวจากจักรวาลหลักที่อาจจะเหลือเชื่อแต่ก็มีคนเลือกเจ้าตัวนี้มาครับแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะแต่เลือกกันมาหลายคนเอาเรื่องอยู่แหมก็ไม่รู้ว่าอะไรดลใจให้พวกเขาเลือกตัวละครอย่างสกิปปี้ยูรินอลผมเขียวเหมือนกันนะครับซึ่งตัวของสกิปปี้ยูรินอลผมเขียวจะโผล่มาแค่ตอนเดียวจริงๆก็คือในตอนที่2นั่นเองครับและตัวของเธอก็ตุยไปแล้วด้วยเอาจริงๆพอดูคลิปเก่าๆอย่าง EP ที่2แล้วผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นกับตอนนี้เหมือนดูหนังกันคนละเรื่องเลยครับส่วนตัวถัดมาก็คือแคทเทลส์ผมเองอันนี้งงเหมือนกันว่ามาจากไหนฟะแล้วผมก็ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยอันนี้ถือว่าปั่นจัดๆข้ามตัวถัดมาก็คือโซโลจากวันพีซอะไรของเองวะเนี่ยพี่หลงมาไงหลงทางจนมาถึงจักรวาลสกิปปี้ทอยเลทเลยแล้วโซโลเนี่ยก็เป็นผู้ชายด้วยนะอย่างปั่นเอาจริงๆแล้วมีอีกหลายตัวละครเลยครับที่อยู่ในเทียร์ดีคือแบบว่ามันจากไหนกันครับเนี่ยซึ่งผมขอข้ามไปละกันปั่นกันเก่งขนาดนี้ไปปั่นน้ำผลไม้ขายปะถัดมาก็คือเทียร์ซีในเทียร์ซีจะเป็นตัวละครที่มีคนพูดถึงไม่ถึง10คนครับหรือก็คือมีคนชอบเป็นส่วนน้อยนั่นเองเปิดมาที่ตัวแรกจะเป็นตัวของไททันคาเมล่าบูแมนจากจักรวาลของคุณลิมโบนั่นเองครับเอาจริงๆตัวของไททันคาเมล่าบูแมนสำหรับผมแล้วคือผมชอบมากครับแต่อีกใจนึงก็แอบเสียดายเหมือนกันที่ตัวของมิสเตอร์ลิมโบน่าจะหยุดทำสกิปปี้ทอยเลทในจักรวาลของสกิปปี้บูแมนไปเสียแล้วครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับตัวของไททันคาเมล่าบูแมนจะเป็นไททันประจำจักรวาลของคุณมิสเตอร์ลิมโบนั่นเองครับและผมเองก็เคยทำคลิปสปอยอธิบายเหตุการณ์ต่างๆของมิสเตอร์ลิมโบเอาไว้ด้วยนะครับโดยที่ไททันคาเมล่าบูแมนจะมีลักษณะทุกอย่างที่เหมือนกับไททันคาเมล่าแมนเปียบเลยครับเพียงแต่ว่าตัวจะเล็กกว่ามากตัวต่อมาจะเป็นตัวของคอมพิวเตอร์บูแมนจากอาร์ดีแซมครับเฮ้ยบักอาร์ดีแซมเองก็เอาเรื่องถึงแม้ว่าจะมีการพูดถึงไม่ถึง10คนแต่ก็สามารถเข้าไปอยู่ในใจของคนดูได้นะเนี่ยแต่ตัวของอาร์ดีแซมโหวตสปีกเกอร์บูแมนนะครับคนทรยศผลงานตัวเองชัดๆโดยสำหรับคนที่ไม่รู้จักตัวของคอมพิวเตอร์บูแมนจะเป็นตัวละครที่อยู่ในจักรวาลรักครั้งใหม่ของพี่ข้างรักโดยที่เรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างตัวของคอมพิวเตอร์บูแมนและพี่ข้างรักที่มูฟออนจากทีวีบูแมนไปแล้วนั่นเองถัดมาก็จะเป็นอาเจย์อย่างนอร์มอลคาเมล่าบูแมนจากจักรวาลหลักที่ผมมาแค่ตอนเดียวและได้โดนตัวของกิสกิบิดิทอยเลทพุ่งชนหัวหลุดตุยเย่ไปนั่นเองซึ่งเอาจริงๆทุกครั้งที่มีการโหวตตัวละครทีไรอาเจย์นอร์มอลคาเมล่าบูแมนจะโดนพูดถึงอย่างน้อย1ครั้งเสมอเลยครับเรียกได้ว่าถึงจะโผล่มาแป๊บเดียวแต่ก็ทำให้คนจดจำได้ในฐานะตัวละครเพศหญิงตัวแรกของสกิปปี้ทอยเลทนั่นเองโดยที่ตัวของ Normal Camilla Woman จะโผล่ออกมาในตอนที่29นะครับถัดมาของ TSC จะเป็นตัวละครอย่างไตรโซเยอร์หญิงจากจักรวาลของคุณเวอร์แลนซ์นั่นเองครับเอาจริงๆไตรโซเยอร์หญิงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าคุณเวอร์แลนซ์ดีไซน์ตัวละครออกมาได้ค่อนข้างเท่เลยแต่ก็ไม่ได้รับการพูดถึงเท่าไหร่นะครับเพราะบางคนอาจจะลืมตัวละครตัวนี้ไปแล้วถัดมาก็คือตัวละครอย่างแฟทไลท์บูแมนจาก Channel PT Zero Animation นั่นเองครับเอาจริงๆจักรวาลของคุณ PT Zero Animation เองตอนนี้ก็ดำเนินมาไกลแล้วเหมือนกันนะครับโดยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยดู Channel ของ PT Zero Animation นะตัวของคุณ PT Zero Animation ก็จะทำเกี่ยวกับพี่ข้างรักเหมือนกันครับและตัวของเขาก็จะมีเผ่าพันธุ์ที่เป็นของตัวเองด้วยอย่างเผ่าพันธุ์แฟทไลท์นั่นเองและตัวสุดท้ายก็คือ Elite Cock Woman ที่เป็นยูทูบเบอร์นั่นเองครับโดยที่ตัวของ Elite Cock Womanก็นับว่าเป็นตัวละครได้เหมือนกันเพราะตัวของ Elite Cock Woman จะโผล่มาในคลิป Special Christmas นั่นเองครับถัดมาคือตัวของ Tier B ครับในตัวของ Tier B คือตัวละครที่มีการพูดถึงเกิน30ครั้งแต่ไม่ถึง100ครั้งครับซึ่งเป็นเทียร์ที่มีคนชอบกลางๆนั่นเองตัวแรกก็คือตัวละครอย่าง Cock Woman จากจักรวาลของ Dom Studio เอาจริงๆก็แอบสงสาร Cock Woman เหมือนกันนะครับบทแอบน้อยไปหน่อยเ
ราะในตอนนี้ตัวละครที่บทเยอะจริงๆจะเป็นตัวละครอย่างอาเจสดิววูแมนที่มาแย่งบทคอกวูแมนไปอย่างสมบูรณ์ครับซึ่งตัวละครคอกวูแมนจะมีความสามารถที่สามารถย้อนเวลาได้นั่นเองและความสามารถของคอกวูแมนสามารถย้อนได้แม้กระทั่งตัวละครที่ตายไปแล้วให้กลับมามีชีวิตได้เลยทีเดียวครับส่วนตัวถัดมาในเทียร์บีถือว่ามาแรงมากๆก็คือคอมพิวเตอร์วูแมนจากจักรวาลของคุณเวอร์แลนซ์นั่นเองโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเพิ่งมาแค่ตอนเดียวพูดแค่ไม่กี่คำก็ทำให้หลายๆคนชื่นชอบได้และผมก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าตัวละครอย่างคอมพิวเตอร์วูแมนนั้นคุณเวอร์แลนซ์เขาดีไซน์ออกมาได้อย่างมีเสน่ห์มากๆเลยครับโดยที่ในตอนนี้ความสามารถของคอมพิวเตอร์วูแมนจะยังไม่เปิดเผยเสียด้วยทำให้เรายิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่ว่าความสามารถของคอมพิวเตอร์วูแมนทำอะไรได้เพราะอย่างตัวของคอมพิวเตอร์แมนจะสามารถโหลดอาวุธอุปกรณ์ได้และตัวของลาร์ดคอมพิวเตอร์แมนจะสามารถใช้ความสามารถในการซิงโครไนซ์ระหว่างตัวเองกับตัวของเป้าหมายได้แต่ว่าตัวของคอมพิวเตอร์วูแมนนี่สิครับยังถือว่าเป็นปริศนาอยู่เลยถัดมาก็คือ TAA นั่นเองส่วนของ TAA จะเป็นตัวละครที่มีการพูดถึงเกิน100ครั้งครับแต่ไม่ถึง150ครั้งประเดิมด้วยตัวแรกกับสาวคนใหม่ล่าสุดของ Dom Studio อย่าง Dil Woman นั่นเองครับโดยที่ตัวของ Dil Woman ผมคงต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่มีความรู้สึกว่าเป็นอาเจและมีเสน่ห์ในตัวเองอย่างมากโดยที่ตัวละครตัวนี้เกือบขึ้นไปอยู่ TAS ที่มีคนชอบมากที่สุดแล้วด้วยซ้ำครับเรียกได้ว่ามีคนโหวตเกือบถึง150ครั้งกันเลยทีเดียวซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบ Dil Woman เหมือนกันเพราะว่าตัวของ Dil Woman สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ฉับไวและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากครับโดยเฉพาะอย่างตอนล่าสุดที่เธอสามารถตัดกำแพงข้ามตึกไปมาได้มันทำให้ผมคิดถึงด็อกเตอร์ออโตพุสจากสไปเดอร์แมนจริงๆครับแล้วคือเวลาที่เจ๊แกเคลื่อนไหวมันดูเท่มากๆอารมณ์เหมือนเป็นพี่สาวที่เพิ่งพาได้ยังไงอย่างนั้นเลยครับส่วนตัวละครถัดมาที่อยู่ในTAAก็คือตัวละครอย่างแบ็คคาเมล่าวูแมนจากจักรวาลหลักนี่เองครับโดยที่ตัวของแบ็คคาเมล่าวูแมนมีคนเลือกอย่างถล่มทลายกันเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่ถึงกับขยับไปTASได้ครับซึ่งเอาจริงๆผมรู้สึกแปลกประหลาดใจที่ตัวอย่างแบ็คคาเมล่าวูแมนมีการพูดถึงและมีการโหวตที่เยอะมากๆทั้งที่บทหลักของแบ็คคาเมล่าวูแมนในจักรวาลหลักของคุณดาฟักบูมถ้าพูดกันตรงๆแล้วค่อนข้างจะเจือจางครับแต่ผมก็ชอบนะโดยเฉพาะโหมดตั้งป้อมคือโคตรของโคตรเท่เลยและไหนจะความสามารถของแบ็คคาเมล่าวูแมนที่อยู่ดีๆก็แวบไปแวบมาโผล่นั่นโผล่นู่นได้อีกโดยที่ตัวของแบ็คคาเมล่าวูแมนจะเปิดตัวมาในครั้งแรกใน EP ที่52และตัวของเธอจะมีความสามารถในการสลับโหมดตั้งป้อมเพื่อยิงได้นั่นเองซึ่งในระหว่างที่เธอตั้งป้อมอยู่ตัวของเธอก็จะขยับไม่ได้นะครับแต่คือกระสุนเข้าเป้าทุกเม็ดเพราะที่ผ่านมาตัวของแบ็คคาเมล่าวูแมนยังไม่เคยยิงพลาดเลยสักนัดครับเรียกได้ว่าลากหัวคมๆกันเลยทีเดียวถัดมาคือ TAS ครับใน TAS คือตัวละครที่มีการพูดถึงเกิน150ครั้งครับ TAS เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ผลโหวตถล่มทลายของจริงครับและใช่ครับตัวแรกเราหนีไม่พ้นกับตัวละครอย่าง TV Woman จากจักรวาลหลักนั่นเองครับ TV Woman เป็นตัวละครที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่โพกี่โพตัวของ TV Woman ก็ไม่เคยจะหยุดดังเลยฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ Tier List TS ตลอดกาลไม่ว่าจะเป็นจากคะแนนความชอบจากความสามารถที่โดดเด่นผมคิดว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่หลายๆคนชอบ TV Woman ก็เพราะว่าตัวของ TV Woman สามารถที่จะเล่นหน้าเล่นตาได้นี่แหละครับทำให้ตัวของ TV Woman สื่อสารกับคนดูอย่างเราได้ดีกว่าสาวๆคนอื่นๆครับโดยที่ตัวของ TV Womanจะปรากฏตัวในครั้งแรกใน EP ที่49ซึ่งปรากฏตัวมาพร้อมกับพี่ข้างรักในฐานะของ Point of View Camera Man นั่นเองครับและหลังจากนั้นตัวของ TV Woman ก็เรียกได้ว่าดังเป็นผู้แตกเลยฮะในความสามารถผมไม่ขอพูดถึงเพราะเคยทำคลิปไปหลายครั้งแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยพูดถึงเลยก็คือลักษณะหน้าตาของ TV Woman ครับซึ่งในปัจจุบัน TV Woman สามารถเปลี่ยนหน้าได้4รูปแบบครับโดยในแบบแรกจะเป็นเครื่องหมายมากกว่าตัว W และปิดท้ายด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าแบบที่2จะเป็นหน้าแบบ OWO ครับแบบที่3จะเป็นหน้าขีดกลางขีดล่างขีดกลางครับซึ่งหน้านี้ Exclusive ให้พี่คิริโตโดยเฉพาะครับแบบที่4จะเป็นหน้ายิ้มนั่นเองซึ่งเหตุผลหลักๆที่ทำให้ TV Woman มีคนชอบเยอะก็พอเรื่องนี้แหละผมว่าและอีกตัวหนึ่งที่ต้องเรียกได้ว่าติด TS ที่มีคนชอบมากที่สุดก็คือ Speaker Woman จากจักรวาลหลักครับเอาจริงๆผมก็งงว่าทำไมอยู่ดีๆคะแนน Speaker Woman ถึงได้พุ่งทะยานได้ขนาดนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วตัวของคะแนนมีผลโหวตน้อยกว่าตัวของ TV Woman เพียงแค่ไม่กี่สิบคะแนนเท่านั้นเองครับซึ่งเพื่อนๆก็ได้โหวตอย่างถล่มทลายของแท้โดยที่ตัวของ Speaker Woman ก็เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดด้วยเช่นกันครับแต่ผมไม่ได้ชอบเพราะว่าความสวยของ Speaker Woman นะครับแต่ผมชอบเพราะว่ามันมีความเท่ครับผมชอบการจู่โจมของ Speaker Woman มากๆที่สามารถเตะต่อยได้อย่างเมามันเหมือนกับว่าดูหนังบู๊อย่างไรอย่างนั้นเลยครับโดยที่เอาจริงๆแล้วผมคาดหวังให้ตัวของ Speaker Woman มีบทมากกว่านี้อีกนิดนะครับเพราะในตอนนี้บทของ Speaker Woman คือหายไปนานมากครับก็หมดไปแล้วครับกับ Tier List ในวันนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่มาร่วมสนุกกันถึง600กว่าคนเลยทีเดียวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ